สวัสดีค่ะเรามาพบกันอีกแล้วในช่องเมียช่างพาทำบ้ายน้ำค้างนะคะวันนี้เมียช่างพามาพันมอเตอร์ค่ะมอเตอร์ตัวนี้เป็นมอเตอร์2แรงนะคะหรือว่ามอเตอร์ซิงเกิลเฟรดนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเนาะตอนนี้ช่างทองกำลังสกัดลวดออกค่ะเดี๋ยวเมียช่างจะเป็นคนสอบถามให้นะคะว่าใช้ลวดเบอร์อะไรแล้วก็พันชุดไหนลงเท่าไหร่นะคะเนาะมอเตอร์รุ่นนี้แบบนี้ยังไม่เคยถ่ายคลิปให้ดูเลยนะคะแต่ว่าช่างทองพันมาเยอะแล้วค่ะเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยคลิปนี้เมียช่างจะถ่ายให้แบบละเอียดเลยนะคะมันก็จะยาวหน่อยนะคะนะคะทุกคนเนาะสำหรับคนที่สนใจนะคะถ้าดูคลิปอย่างละเอียดอ่ะพันได้เลยนะคะแล้วก็มีคลิปที่ต่อค่ะปลาแช่ค่ะปลาสตาร์ทนะคะก็มีให้ดูนะคะไปดูได้เลยคือเป็นต่อเนื่องจากคลิปนี้แหละค่ะเนาะซึ่งถ้าดู2คลิปเข้าใจเลยค่ะพันได้เลยเนาะตอนนี้สกัดลวดออกก็เหมือนทุกๆคลิปที่สกัดลวดออกนะคะเครื่องมือก็เหมือนเดิมเพียงแต่ตัวนี้มอเตอร์ตัวใหญ่ขึ้นก็จะใช้เป็นค้อนเหล็กนะคะเห็นไหมคะกับสกัดตัวเดิมสกัดใบมีดค่ะเนาะตัวนี้ลูกค้าเร่งนะคะเนาะจะต้องรีบทำส่งลูกค้าตัวนี้เป็นมอเตอร์ไฟ220นะคะไฟบ้านนะจะให้ดูใกล้ๆนะคะเห็นไหมคะสกัดออกก็จะเป็นแบบนี้เลยใช้คาปลา4ตัวนะคะมอเตอร์ตัวนี้เนาะคาปลาอีกตรงนี้2ตัวตัวนี้คือคาปลาแช่นะคะการลื้อลวดก็เหมือนเดิมทุกคลิปนะคะไม่ได้มีเคล็ดลับหรือว่าอะไรยุ่งยากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีคือตอนพันขดลวดลงไปตอนนั้นละค่ะคือเมียช่างจะถ่ายแบบละเอียดเนาะไม่อยากจะรีภาพนะคะเพราะว่าอยากให้คนที่สนใจท่านที่สนใจจริงๆทําได้จริงๆนะคะส่วนเนี่ยตัวสกัดลวดออกก็จะประมาณนี้แหละนะคะค่ะเราจะมาลื้อมอเตอร์ให้ดูกันนะคะขอโทษขออภัยเสียงรบกวนเหมือนเดิมเลยค่ะตอนนี้เป็นเวลา5โมงเนาะถนนรถก็จะเยอะมากๆเลยช่างทองอยากให้เห็นตอนลื้อมอเตอร์อีกหน่อยหนึ่งนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะก็เอาไปนับรอบนะคะเนี่ยเราก็ลื้อจากตรงนี้ค่ะแล้วก็ไปนับรอบนะคะตอนลื้อเนี่ยไขควงแบนนะคะสำคัญค่ะไขควงแบน2ตัวตัวหนึ่งได้มาเป็นแบบนี้เราก็จะเอาตรงนี้แหละมานับรอบนะคะลง16 18 110นะคะชุดที่เรากำลังลื้ออยู่นี่เป็นชุดสตาร์ทใช่ไหมคะใช่ครับชุดสตาร์ทจะลง16 18 110นะคะที่เรากำลังลื้ออยู่เป็นชุดสตาร์ทเนาะ2 3 4 5 6 7 8 9 9นะครับมันลง
าวนะคะว่าไอ้ชุดรันมันลง2คอย3คอยนะชุดรันพี่ทองบอกว่ามันจะลง2คอยแล้วก็3คอยนะคะมันจะลงไม่เท่ากันมันจะลงไม่เท่ากันค่ะมอเตอร์ตัวนี้น่าสนใจค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูตอนพันกันนะคะเนี่ยจ้างจะถ่ายให้แบบละเอียดเลยอันนี้ตอนรื้อเนาะก็ให้ดูประมาณนี้ค่ะว่าใช้อุปกรณ์อะไรบ้างแล้วก็มีครีมด้วยถ้าตัวไหนยากจริงๆแน่นจริงๆแล้วก็ครีมดึงเนาะนี่เดี๋ยวมาดูชุดรันชุดนี้นี่มันหลุดออกมาแล้วค่ะแต่ว่าช่างทองจะเอาชุดสตาร์ทออกมาก่อนนะคะให้มันเป็นเซตๆเลยนะคะความสะอาดเสร็จแล้วเนาะตอนพันนะคะนี่ค่ะต่อไปเราจะมารื้อชุดรันกันค่ะพี่ทองบอกว่าลง3คอย4คอยเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันคืออะไรนะคะ3คอย4คอยเนาะนี่นะคะชุดรันน่าจะออกง่ายกว่าชุดสตาร์ทนะคะทุกคนตัวนี้มันลง4คอยนะ4คอยเป็น1ชุดนะ4คอยเป็น1ชุดนะคะเนาะคอยหนึ่งก็คืออันหนึ่งที่ช่างทองดึงขึ้นมานี่นะคะเป็น1คอย1คอย1คอยนะคะคอยนี้ชุดนี้มี4คอยนะคะก็ลง1 4 1 6 1 8 1 10ชุดรันจะถ้าเป็น4คอยจะลง1 4 1 618 10นะคะนี่ช่างทองจะเรียงให้ดูเลยนะคะอย่างนี้ให้ดูอย่างนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ก็เป็น1ชุด3คอยนะคะที่เมียช่างเห็นเนาะใช่ไหมคะพี่ทองอ๋อเป็นชุดรันนะคะแต่ว่าลงไม่เหมือนกันเนาะที่บอกว่าที่เมียช่างบอกเดี๋ยวเรามาดูกันว่า3คอยกับ4คอยมันต่างกันยังไงเนาะเดี๋ยวทองจะเรียงให้ดูด้วยจะได้เห็นเนาะคลิปนี้พันมอเตอร์2แรงเป็นคลิปที่ละเอียดที่สุดเลยนะคะเนี่ยคือไม่ใช่แค่ถ่ายตอนรื้อให้ดูนะคะแต่ว่าเมียช่างอธิบายให้ฟังด้วยว่ามันกี่คอยชุดนะคะแล้วก็ลงเท่าไหร่เท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเราก็จะไปประกอบกันตอนที่เราพันขวดลวดใหม่เข้าไปแล้วก็จะอธิบายให้ฟังอีกนะคะอันนี้จะมี3ชุด3คอยโทษทีค่ะตัวนี้คือ3คอยที่เราเพิ่งเอาออกมาเมื่อกี้ตัวนี้4คอยซึ่งเป็นชุดรันทั้ง2ชุดเลยนะคะแล้วเราก็เอาไปนับรอบค่ะแล้วก็พันตามเดิมเลยนะคะเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเมียช่างจะบอกว่าใช้ลวดเบอร์อะไรบ้างนะคะเราก็ใช้ลวดกี่เบอร์นะคะเนาะลงเท่าไหร่นะคะเรามาดูกันอีกทีให้ช่างทองทำความสะอาดนี่เราดูก่อนที่เรายังไม่ได้พันเนาะช่างทองจะทำความสะอาดใหม่ปิ้งเลยค่ะแล้วมาดูกันตอนยัดกระดาษเสร็จแล้วนะคะติดตามเลยค่ะนี่ค่ะตอนนี้ช่างทองทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่มอเตอร์เราก็ยัดไมล่ากระดาษกันช้อนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วพี่ทองก็ทำแบบแล้วค่ะนี่ค่ะแบบก็เป็นลักษณะนี้นะคะลง1 4 1 6 1 8นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ1 4 14รอบ1 617รอบ18 23รอบ10 23รอบนะคะเดี๋ยวแม่ช่างจะบอกละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่คือแบบนะคะเราจะพัน1 4ก่อนนะคะใช้ลวดเบอร์20ค่ะใช้ลวดเป็นเส้นคู่นะคะเนาะใช้ลวดเดี๋ยวนะคะช่างทองยังเพิ่งพันนะนี่ค่ะ2 2ล้อนะคะเป็น2เส้นคู่ขึ้นมานะคะก็คือ1 4 14รอบแต่ถ้าเรานับเส้นลวดก็จะได้28เส้นถูกไหมคะช่างทองถูกถูกค่ะเพราะว่าเราใช้ลวด2เส้นนะคะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวแม่ช่างให้ดูเห็นไหมคะ
ชุด2เส้นนะคะนี่ชุดแรกพันเข้าไปแล้วค่ะนี่เราจะพันชุดรันกันนะคะตอนนี้เป็นชุดรันก่อนนะคะเริ่มแรกเลยลง1 4ค่ะตัวนี้มอเตอร์2แรงหรือว่ามอเตอร์ซิงเกิลเฟสไฟ220นะคะแล้วเดี๋ยวยัดไมล่าค่ะเป็นไมล่าสีน้ำตาลเนาะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะคะแต่เมียช่างจะถ่ายแล้วก็อธิบายให้ละเอียดเลยค่ะเนาะเพราะว่าถ้าท่านที่สนใจเกี่ยวกับงานพันมอเตอร์จะได้เข้าใจนะคะตัวนี้โลดเบอร์ใหญ่แข็งมอเตอร์ตัวนี้สนน่าสนใจตรงที่คาปามีคาปาแช่แล้วก็คาปาสตาร์ทนะคะคาปาแช่มี2ตัวแล้วก็คาปาสตาร์ทก็มี2ตัวนะคะซึ่งวงจรคาปาจะมีอยู่อีกคลิปหนึ่งนะคะซึ่งเป็นคลิปก่อนหน้านี้นะคะไปหาดูได้ค่ะเกี่ยวกับวงจรเกี่ยวกับการต่อนะคะตอนนี้ลง16นะคะเนี่ยท่านของก็จะเอาตัวนี้มาลองตรงนี้ก่อนเพื่อเวลาเราค่ะนี่นะคะลง16นะคะ17รอบค่ะเนาะลวดเบอร์20เส้นคู่นะคะดูวิธีการลงนะคะวิธีพลิกมือแล้วก็ลงนะคะจะวัดก่อนนะคะแล้วก็มาว่างตัวนี้18ค่ะ23รอบให้เห็นหน้าช่างทองแวบหนึ่งค่ะแต่ถ้าใครอยากเห็นหน้าเต็มๆไปดูได้เลยค่ะเนาะในช่างทองร้องกินเที่ยวนะคะช่องช่างทองร้องกินเที่ยวเนาะช่างทองชอบร้องเพลงค่ะ
ร้องเองแต่งเองเลยนะคะไปเป็นกำลังใจช่างทองได้นะคะเนาะอีกช่องหนึ่งนะคะชอบแต่งเพลงนักร้องนะคะไปให้กำลังใจช่างทองได้นะคะสำหรับ FC เมียช่างเนาะถ้าอยากเห็นหน้าตาเต็มๆนะคะไปดูได้เลยยัดไมล่าแล้วก็กดลวดลงไปส่วนนี้จะเป็นชุด18นะคะ23รอบนะคะขอโทษขออภัยเสียงรบกวนเหมือนเดิมเลยนะคะเนาะร้านเมียช่างอ่ะจะอยู่ริมถนนนะคะจะมีเสียงรถแล้วก็พอเป็นถนนแล้วก็จะเป็นคลองนะคะก็จะมีเสียงเรือด้วยค่ะเนาะวันนี้มีเสียงเรือด้วยเพราะเป็นวันอาทิตย์ค่ะก็เลยถ้าเป็นจุดเสียงรบกวนเรื่องรถเนี่ยแก้ไขไม่ได้เลยขอโทษขออภัยด้วยนะคะเมียช่างก็จะพยายามอธิบายเสียงดังๆเนาะทุกท่านจะได้เข้าใจนะคะต่อไปเห็นไหมคะเดี๋ยวดูลักษณะการที่ช่างทองวางเนาะเห็นไหมวางวัดนะคะแล้วก็จะมาพันเลยเห็นไหมคะเนาะตัวนี้110ค่ะ23รอบรอบเดียวกับ18เลยนะคะใส่เดี๋ยวพี่ทองก็จะตีลวดแล้วให้ลงทีละเส้นเนาะมันก็จะสวยด้วยนะคะเวลาเราแต่งลวดนะคะถ้าเมียช่างถ่ายละเอียดพี่ทองก็จะทำงานช้าลงเพราะว่าเมียช่างก็จะเอากล้องเข้าไปใกล้อ๋อแล้วก็ฝาก FC ด้วยนะคะบางท่านเนาะจะบอกว่าให้เมียช่างอธิบายแล้วก็แบบเหมือนเอาเครื่องมือค่ะมาเรียงว่าเราใช้เครื่องมืออะไรบ้างแล้วก็ทำคลิปแบบให้สวยงามกว่านี้ค่ะแต่ว่าช่องเมียช่างอ่ะไม่ได้เป็นช่องทำคลิปโดยตรงนะคะคือเป็นช่องที่แบบทำงานค่ะเนาะแล้วก็เอางานจริงๆนะคะที่ซ่อมกับลูกค้าให้ลูกค้าจริงๆมาลงคลิปเพราะฉะนั้นมันก็จะมีงานที่เป็นขึ้นสนิมงานดำงานเปื้อนนะคะเครื่องมือก็คือเป็นเครื่องมือของพี่ทองที่ทำมาพี่ทองทำมอเตอร์มาก่อนหน้าที่จะอยู่กับเมียช่างเนี่ยนะคะพี่ทองว่าทำมากี่ปีแล้วพี่ทองมอเตอร์30ปีนะคะเนาะ30ปีแต่มาเปิดร้านได้ประมาณ10ปีพอดีเลยค่ะเนาะเครื่องมือก็จะอยู่กับร้านประมาณ10ปีค่ะก็จะไม่ได้สวยงามนะคะแล้วก็เครื่องมือก็จะเป็นเครื่องมือของช่างที่ทำงานจริงๆส่งลูกค้าจริงๆนะคะเน้นแบบนี้ค่ะเนาะก็อยากให้ FC เข้าใจนะคะให้ดูกันที่งานดีกว่าเนาะค่ะแล้วก็ถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนอะคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเนาะถ้าคนที่ถามอ่ะจะรู้ได้เลยว่าเมียช่างอ่ะตอบทุกคอมเมนต์ทุกคำถามต้องขออภัย
ก่อนหน้านี้นะคะประมาณ10กว่าวันเนาะเมียช่างกับต่างจังหวัดนะคะเนาะไปงานข่าวดำก็เลยไม่ได้ตอบคอมเมนต์นะคะแต่ถ้าว่างอ่ะตอบแน่นอนค่ะถ้าอยู่ร้านนะระหว่างทำงานไปด้วยก็จะตอบคอมเมนต์ไปด้วยตลอดเลยค่ะแล้วก็ลูกค้าที่โทรมานะคะ FC ที่โทรมาเมียช่างรับทุกสายนะคะถ้าใครที่โทรมาแล้วเมียช่างยังไม่รับให้โทรมาอีกค่ะเนาะเมียช่างอาจจะติดสายอยู่นะคะเพราะว่ามีเบอร์เดียวที่ให้กับ FC เนาะเพราะว่าช่วงเนี้ย FC โทรมาเยอะมากเลยนะคะเนาะเครื่องที่ถ่ายเนี่ยไม่ใช่เครื่องที่รับโทรศัพท์นะเนาะก็เลยอยากให้เข้าใจนะคะเนาะเพราะว่าเราวางแนวทางการคอนเทนต์ของเราเป็นแบบนี้ค่ะเนาะแต่ถ้าต่อไปก็ไม่แน่นะคะเนาะถ้าขยับขยายได้ก็อาจจะทำอย่างที่ FC บอกได้นะคะเปรียบเสมือนว่าเรายังเป็นช่องน้องใหม่อยู่นะคะตอนนี้เนาะเราอยากถ่ายให้ดูค่ะซึ่งงานทุกตัวที่พี่ทองทำใช้ได้จริงหมดเลยนะคะตัวนี้ลง14รอบค่ะใช่ไหมพี่ทองหรือว่าเป็นตัว15 14เป็น14อยู่นะคะเพราะว่ามันจะมี2ชุดนะคะตัวนี้อีกชุดหนึ่งจะเป็น3คอยชุดใช่ไหมพี่หรือว่าชุดนั้นจะเป็นสตาร์ทเนาะลง14นี่แหละอ๋อ3คอยอ๋อตัวนี้ค่ะมี3คอยเนาะลง14เหมือนกันนะคะนี่แหละค่ะไฮไลท์เนาะพอดีเมื่อกี้เมช่างอธิบายให้ FC ฟังนะคะซึ่งคอมเมนต์มาได้เลยค่ะเมช่างรับฟังทุกคอมเมนต์อยู่แล้วค่ะเนาะรักทุกคนอยู่แล้วค่ะทุกคนหวังดีกับช่องเมช่างอยู่แล้วเนาะคนที่มาฟังคนที่มาคอมเมนต์คือคนที่รักช่องเมียช่างอยู่แล้วค่ะเพราะถ้าไม่รักไม่ชอบไม่เข้ามาดูอยู่แล้วถูกไหมคะเมียช่างจะรับฟังทุกคอมเมนต์เลยอ้าวทำไมอันนี้ถึงเป็น2ท่อนล่ะคะเมื่อกี้วัดตรงนี้แล้วใช่ปะแล้วก็วัดตรงนี้อีกนะคะใกล้ครับอ๋อมันใกล้อ่าถ้าอยากให้มันยาวก็ต้องยืดเป็นอีกครึ่งนึงเลยเป็นอีก อีกเท่าตัวเลยนะคะนี้ลง1 6ค่ะ17รอบตัวนี้16ค่ะ17รอบ
ทองบอกว่ากลัวกระดาษมันเด้งออกก็ตีลงนะคะเพราะว่าลวดมันเส้นใหญ่เนาะซึ่งตัวที่ตีใช้เป็นอะไรก็ได้นะคะที่มันสามารถเข้าร่องมอเตอร์ได้ได้หมดเลยไม่จำเป็นต้องเหมือนของพี่ทองก็ได้ถ้าช่างที่ทำอยู่มีอะไรก็ใช้อันนั้นตีได้ครับห้ามให้มันเลยแผงแม่เหล็กนี ตัวนี้ลง18ค่ะหนึ่งแปด23รอบจ้าตัวนี้จะ3คอยชุดนะคะเสร็จแล้วต่อไปเราก็ลงที่14ก็จะเป็น4คอยชุดถูกไหมคะช่างทองใช่ก็คือจะลงตรงข้ามกันนะคะตรงนี้จะเป็น4เหมือนฝั่งนี้นะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็น3นะคะทุกคนเนาะประมาณนี้นะคะเมียช่างก็จะให้ดูชุดรันประมาณนี้เนาะพอประมาณนี้ได้ไหมช่างทองเนาะแล้วเดี๋ยวต่อไปเป็นชุดสตาร์ทเรามาเริ่มชุดสตาร์ทชุดแรกกันเนาะชุดนี้ชุดรันก็จะประมาณนี้นะคะจะมีลง4คอยชุดแล้วก็3คอยชุดอย่างที่เมียช่างอธิบายไปเนาะไม่งงนะคะถ้างงก็คอมเมนต์ถามใต้คลิปได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกที่
ชุดสตาร์ทเลยเราจะมาดูชุดสตาร์ทกันนะคะชุดสตาร์ทจะลง15นี่คือแบบค่ะแบบ15 17 19นะคะสตาร์ทจะเป็นเลขขี้เนาะค่ะมอเตอร์ตัวนี้น่าสนใจเหมือนกันนะคะเนาะ15 14รอบค่ะใช้ลวดเส้นเดียวนะคะลวดเบอร์22ใช้ลวดทองแดงเบอร์22นะคะเป็นลวดเส้นเดียวเนาะนี่ค่ะเห็นนะมุมนี้นะจะได้ยัดเข้าง่ายเทคนิคถ้ามันตัดถ้ามันยัดยากใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเราพันเยอะๆแล้วอ่ะจะทำให้มอเตอร์ชุดต่อไปชุดต่อไปก็จะยัดลงยากขึ้นเรื่อยๆนะคะเนาะที่ตัดไว้จะเป็นของชุดรันเนาะมันก็เลยจะใหญ่เราก็มาซอยออกให้มันเล็กๆค่ะแล้วก็ยัดเข้าไปได้นะคะตัวนี้15นะคะ14รอบค่ะใช้ลวดเบอร์22ค่ะ ขอโทษด้วยค่ะช่างเขาบอกว่าไม่ต้องดัดก็ได้นะคะนะประมาณนี้แล้วตีลงเลยต่อไปแบบที่2นะคะของชุดสตาร์ทนะคะมอเตอร์2แรงหรือมอเตอร์ซิงเกิลเฟรดลง17 25รอบค่ะเรากำลังพันชุดสตาร์ทนะคะมอเตอร์2แรงค่ะมอเตอร์220นะคะไฟบ้านลง19ค่ะแบบสิทธาแบบที่345รอบค่ะ19 45รอบ
การดูการทำงานจริงนะมันจะเห็นอุปสรรคไหมช่างทองบอกว่าเป็นข้อดีของทางช่องเรานะคะถ้าสำหรับ FC ที่ดูเนาะเพราะว่าช่องเราจะเป็นการทำงานจริงๆจะเห็นอุปสรรคในการทำงานแล้วก็แก้ไขให้ดูด้วยนะคะซึ่งมอเตอร์ตัวนี้ไม่ได้เอาขึ้นมาเพื่อทำลง YouTube แต่คือเป็นของลูกค้าเนาะเราก็ทำงานส่งลูกค้าแล้วก็ถ่ายคลิปให้ FC ทุกท่านได้ดูซึ่งงานทุกงานในช่องของเมียช่างพาทำนะคะที่ถ่ายลงสามารถทำตามได้นะคะแล้วก็ใช้งานได้จริงทุกคลิปนะคะเนาะถ้าใครทำแล้วไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ถามได้แล้วก็เมียช่างจะตอบทุกคอมเมนต์ทุกคำถามไปไล่ดูได้เลยค่ะเนาะไม่มีคอมเมนต์ไหนนะคะที่ไม่ตอบนะคะที่ไม่ตอบคือไม่เห็นนะคะถ้าเมียช่างเห็นเมียช่างตอบทุกคอมเมนต์ทุกคำถามเราก็จะมาเริ่มชุดต่อไปเลยนะคะก็เหมือนเดิมค่ะ1 5 14รอบซึ่งก็จะเป็นอุปกรณ์ในร้านนะคะเนาะยิ่งถ้าเราไปดูคลิปซ่อมรถนะคะมือช่างทองจะดำมากเลยค่ะเนาะก็คือจะไม่ได้มือขาวมือสวยเหมือนเนาะเพราะว่าช่างอะค่ะเนาะเป็นงานจริงๆเราทำงานจริงๆถ่ายให้ทุกคนดูนะคะซึ่งมันดีต่อ FC นะคะสำหรับ FC ที่สนใจเนาะเพราะสามารถทำตามได้จริงๆนะคะเนาะตอนฝึกงานเลยช่างทองจะมีหน้าที่ล้างใดนะครับถอดมาแล้วก็ล้างวันนึงเป็น10ลูกช่างทองบอกว่าตอนที่ช่างทองเป็นเด็กฝึกงานนะคะจะยังไม่ขอโทษขออภัยเสียงรบกวนเหมือนเดิมเลยค่ะนะอันนี้เราก็จะมีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังเนาะเกี่ยวกับช่างทองเนาะว่าช่างทองว่าตอนที่ช่างทองเป็นเด็กฝึกงานนะคะที่เริ่มทำงานเนาะช่างทองก็จะมีหน้าที่ล้างใดล้างใดทำยังไงล้างใดก็คือเอาน้ำมันรถใช่ไหมคะพี่ทองเบนซินน้ำมันเบนซินนะคะมาล้างแล้วก็ใช้มือเปล่าๆเนี่ยค่ะมือช่างทองเนี่ยค่ะเนาะเราก็จะมีแปรงทาสีล้างอะไรประมาณ10ลูกช่างทองว่าล้างวันนึงประมาณ10ลูกเนาะช่างทองเริ่มทำงานโอ้ที่ทำวันที่ทำเนี่ยประมาณไม่ต่ำกว่า20นะครับเยอะก็ประมาณ40คันต่อวัน20 30คันเลยนะคะทำใดทำไฟทำไฟเขาจะไม่ให้มีหน้าที่ซ่อมเขาจะให้มีหน้าที่ล้างนี่พูดถึงตอนฝึกงานนะคะตอนเป็นเด็กฝึกงานเนาะซึ่งกว่าจะได้ความรู้มาขนาดนี้ก็ผ่านอุปสรรคมาเยอะเหมือนกันค่ะซึ่งไม่มี YouTube ให้ดูด้วยนะคะต้องเรียนรู้กับช่างจริงๆซึ่งช่างก็ไม่ได้สอนนะคะกลับบ้านไปคนที่บ้านจำไม่ได้ไม่ทำงานกลับบ้านไปคนที่บ้านจำไม่ได้ตัวนี้ลง17นะคะ25รอบหัวใจหลักเลยในการทำ YouTube ก็คืออยากให้ทุกคนเห็นงานจริงๆนะคะเนาะงานจริงๆที่ช่างทองทำว่าช่างทองทำอะไรบ้างนะคะแล้วงานทุกงานที่ลงอ่ะคือสำเร็จทุกงานนะคะไม่ใช่คิดขึ้นมาแล้วก็มาทำลง YouTube นะคะซึ่งเป็นงานที่มีมาหน้าร้านถ้าวันไหนที่มี
คลิปลง2คลิป3คลิปก็คือนั่นแหละค่ะเนาะคืองานหน้าร้านเลยนะคะแต่บางคลิปก็ถ่ายไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเนาะอย่างถ้าซ่อมรถบางคันถ่ายได้บางคันถ่ายไม่ได้นะคะเนาะก็อย่างที่ FC รู้กันคือแล้วแต่ลูกค้านะคะถ้าลูกค้าให้ถ่ายเราก็ถ่ายได้แต่ส่วนมากถ่ายก็จะไม่ค่อยเห็นป้ายทะเบียนอยู่แล้วล่ะค่ะคนที่สนใจนะครับก็เสียสละเวลานั่งดูนะครับให้เข้าใจนะครับช่างทองบอกว่าถ้าคนที่สนใจในคลิปนั้นๆ นะคะซึ่งอยากจะทำตามนะคะช่างทองบอกว่าให้ดูแบบละเอียดเลยนะคะเนาะให้ดูจนเข้าใจก่อนนะคะแล้วค่อยทำตามก็จะทำได้นะคะต้องเสียสละเวลาครับชมนะคะจะได้เข้าใจเนาะเพราะว่าเมียช่างก็ย้ำทุกครั้งเลยว่าคลิปทุกคลิปทำได้จริงๆค่ะเนาะยังความรู้พันมอเตอร์เนี่ยตอนฝึกงานนะครับช่างเคยไปขอให้รุ่นพี่ก็สอนนะครับเขาไม่สอนซึ่งความรู้บางอย่างเนี่ยค่ะเนาะก็ไม่ได้มาบอกกันง่ายๆอะค่ะช่างทองเคยพูดกับเมียช่างนะและเราก็เลยเราทำลง YouTube ไหมอย่างเงี้ยค่ะให้คนที่สนใจได้ศึกษาแล้วก็ถ้าโทรมาถามมาเมียช่างก็รับทุกคนเลยนะคะเนาะ FC ทุกท่านที่โทรมาเมียช่างก็รับแล้วก็ตอบทุกคำถามFC บางคนส่งงานมาไม่ได้ก็ให้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแอดไลน์แล้วก็สอนทางไลน์ค่ะก็มีนะคะซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะเนาะบอกได้สอนได้จนทำได้จนเครื่องใช้งานได้นะคะซึ่งเพราะว่าหัวใจหลักตอนแรกเลยเราไม่ได้คิดว่าเราจะโปรโมทร้านนะคะไม่ได้คิดไม่เคยบอกชื่อร้านในคลิปเลยไม่เคยเลยนะคะแต่จะมีลูกมี FC ถามมาทางใต้คลิปเราก็จะบอกนะคะว่าร้านเราอยู่ตรงนี้ตรงนี้แต่ว่าถ้าในคลิปเลยเนี่ยจะไม่มีชื่อร้านไม่มีด้วยซ้ำว่าเปิดร้านเป็นร้านนะคะเพราะว่าเราอยากให้คนที่สนใจทำได้ทำเป็นนะคะซึ่งบางทีก็เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยแล้วแต่คลิปอะค่ะเนาะเราไม่ได้คิดว่าเราจะต้องได้ลูกค้าจากทาง YouTube แล้วก็เป็นเรื่องที่ดีใจมากๆที่ทุกคนที่สนใจติดต่อมาส่งงานมาขอบพระคุณมากๆนะคะเนาะแล้วก็เลยหันมาคิดว่าอ๋อซึ่งลูกค้าส่งงานมาได้นะคะซึ่งเราสามารถทำงานส่งทางพัสดุได้นะคะก็หลังๆมาก็เลยจะมีการบอกว่าส่งทางพัสดุได้นะช่างทองทำอะไรเป็นบ้างนะคะทำที่ร้านทำอะไรได้บ้างอย่างเงี้ยค่ะเนาะแรกๆเลยก็คือเราก็เริ่มจากศูนย์เนาะก็ไม่ได้คิดไม่ได้ฝันว่าจะต้องโปรโมทร้านนะคะเพราะว่าร้านช่างทองเป็นร้านเล็กๆอะช่างทองทำคนเดียวแต่ทำเป็นทุกอย่างนะคะที่ลงไปในคลิปคืองานที่ทำหน้าร้านและทำได้ยังไม่หมดเลยนะคะเนาะช่างทองเนาะ
ยังไม่หมดนะคะที่ช่างทองลงไปซึ่งมีอีกหลายอย่างที่ยังไม่ได้ลงด้วยบางทีก็เมียช่างไม่ว่างถ่ายอย่างเงี้ยค่ะหรือบางทีงานเร่งถ้างานเร่งเนี่ยช่างทองจะไม่ได้ให้ถ่ายเลยเพราะว่าจะรีบทำการถ่ายคลิปอะไม่ใช่ว่าถ่ายแล้วก็ลงได้เลยนะคะบางทีถ้าเวลาเมียช่างถ่ายอย่างมอเตอร์ตัวเนี้ยต้องเสร็จแล้วแต่ว่าช่างทองรอเมียช่างถ่ายก็คือไม่เสร็จสักทีนะคะก็เป็น2วันจริงๆวันเดียวก็เสร็จแล้วค่ะครึ่งวันพี่ทองทำครึ่งวันก็เสร็จแล้วค่ะอีกครึ่งวันก็อบอาบน้ำยาส่งลูกค้าแต่มอเตอร์ตัวนี้2วันแล้วค่ะลูกค้าก็เร่งนะแต่ว่าเราถ่ายงานไว้แล้วเนาะมันก็ต้องถ่ายให้จบซึ่งงานถ่ายก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะต้องเราต้องเสียสละเวลาเหมือนกันนะคะกว่าจะทำคลิปแต่ละคลิปมาให้ FC รับชมเนาะแต่ก็จะเห็นอุปสรรคนะคะเพราะมันเป็นงานจริงๆซึ่งถ้าทำลงไปแล้วเราก็แก้ไขไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเนาะแล้วช่างทองก็จะมาแก้ไขให้ดูได้ไม่ใช่งานที่แบบคิดขึ้นมาแล้วก็โอ้วันนี้เราจะทำอันนี้นะวันนี้เราจะทำอันนี้ไม่ใช่ค่ะมีงานอะไรหน้าร้านก็ถ่ายอันนั้นแหละลงนะคะสาเหตุที่พูดวันนี้ก็คืออยากให้ทุกคนเข้าใจแค่นั้นเองค่ะเนาะจะได้ไม่ต้องสงสัยแต่ถ้าใครสงสัยหรืออยากสอบถามเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เหมือนเดิมค่ะเมียช่างตอบอยู่แล้วค่ะโทรมาก็รับอยู่แล้วค่ะเนาะไม่มีเบอร์ไหนที่ไม่รับนะคะนี้ลง19 45รอบแล้วก็ถ้าใครอยากให้ช่างทองทำอะไรให้ดูนะคะแบบทำตอนนั้นทำอันนี้หน่อยอย่างเงี้ยค่ะเนาะซึ่งที่ช่างทองยังไม่ได้เคยลงคลิปไปนะคะก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่อ้าแขนต้อนรับเมียช่างพาทำบายน้ำค้างเนาะขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะแล้วก็คอมเมนต์ด้วยขอบคุณมากๆนะคะซึ่งเวลา FC โทรมาเมียช่างก็จะรับทุกคนเลยค่ะเนาะเหมือนเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะแล้วทุกสิ่งที่พูดที่บอกก็คือความจริงซ่อมได้จริงทำได้จริงนะคะขอบคุณทุกการรับชมเวลาเมียช่างลงคลิปเกี่ยวกับช่างเนี่ยคือ FC จะแบบดูนะคะให้การสนับสนุนขอบคุณมากๆค่ะลง19ค่ะ45รอบชุดเมื่อกี้17นะคะชุดนี้19 19 45รอบนะคะตัวนี้เป็นชุดสตาร์ทนะคะก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเมย์ช่างจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงตอนต่อหัวสายเลยนะคะนี่นะคะแต่ถ้าใครไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ถามใต้คลิปได้ค่ะนี่ค่ะเราจะมาต่อหัวสายกันเลยค่ะสีแดงเป็นชุดลันนะคะนี่คือหัวสายเดิมนะคะสีแดงเป็นชุดลันนะคะแล้วเดี๋ยวสีน้ำเงินเป็นชุดสตาร์แต่ว่าน้ำเงินยังไม่ได้ใส่เนาะพี่ทองทองจับอยู่นั่นคือสายเดิมนะคะ
ข้าวคาปาใช่ไหมคาปาแช่สายเก่าแย่เข้าไปก่อนนะคะเพราะว่าเราต้องใช้หัวสายเดิมนะคะค่ะเดี๋ยวสายนี้จะมาต่อที่สายลันนะคะเส้นหนึ่งแล้วก็อีกเส้นหนึ่งจะออกไปเป็นคาปาแช่นะคะตัวนี้ติดกับตัวรันนะคะติดกับสายรันนะคะก็จะออกมาที่คาปาด้วยนะคะสีดำเนาะเดี๋ยวจะไปที่รันสีแดงตัวนี้ตัวนี้สตาร์ทนะคะตัวนี้สตาร์ทค่ะสตาร์ทสีแดงนะคะรันสีขาวโอ้สีดำค่ะโทษทีตัวนี้คือตัวนี้นะครับตัวนี้จะมาที่คอนสตาร์ทนะตัวนี้มันจะพ่วงกับดันช่างทองบอกว่ามันจะพ่วงกับรันด้วยนะคะเนาะที่พี่ช่างทองจับนะแล้วไปที่คอนสตาร์ทคอนสตาร์ทจะมาที่หน้าทองขาวนะแล้วก็คอนสตาร์ทก็จะไปที่หน้าทองขาวนะคะรอบัตรกีค่ะชุดหน้าทองขาวนะคะที่ช่างทองจับนะตัวนี้เป็นชุดสตาร์ทค่ะสตาร์ทสีเขียวเป็นชุดสตาร์ทนะคะก็จะมาออกที่คาปาแช่นี่นะคะต่อแล้วนี่มาออกนี่นะคะออกที่ตัวนี้นะคะแล้วก็รันแล้วก็สีแดงจะเป็นรันนะคะThank you.
ูน้ำยาออกก่อนค่ะจำได้ไหมคะว่าชุดรันเราจะพันคู่นะคะเนาะนะคะเวลาสายออกมามันก็จะเป็นคู่นะคะสตาร์ทหนึ่งเส้นแล้วนะคะเราจะมาลันสตาร์ทอีกหนึ่งเส้นนะคะช่างทองบอกว่าเราได้คู่ลันคู่สตาร์ทหนึ่งเส้นแล้วนะคะก็เหลืออีกหนึ่งเส้นก็ต่อเหมือนเดิมค่ะเป็นมอเตอร์ซิงเกิลเฟสนะคะสายไฟก็เลยจะดูแบบหลายตัวนะคะเพราะว่ามันมีคาปาแช่แล้วก็คาปาสตาร์ทด้วยนะคะตัวนี้ใช้คาปา4ตัวนะเนาะวงจรคาปาก็มีนะคะมีทำคลิปไว้แล้วนะคะไปดูได้เลยค่ะคลิปก่อนหน้านี้เนาะนะคะดูได้นะคะแต่ถ้าใครดูคลิปนี้แล้วยังไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้ค่ะเมียช่างตอบทุกคอมเมนต์ทุกคำถามค่ะบอกว่าจะเข้ารันกับเข้าสตาร์ทนะคะดูตามมือเลยนะคะตัวสตาร์ทแล้วเส้นนี้นะแล้วสีแดงThank you.
็นคลิปสอนนะครับสอนแบบภาคปฏิบัตินะครับจะเป็นการเรียนทฤษฎีแต่อาจจะไม่เยอะนะทฤษฎีเพราะว่ามันเป็นงานนะงานแล้วก็ต้องทำถ้าจะปฏิบัติก็จะได้เห็นงานจริงๆเลยนะคะตัวนี้เป็นมอเตอร์ซิงเกิลเฟรดนะคะมอเตอร์2แรงไฟ220ค่ะเป็นไฟบ้านนะคะใช้คาปาแช่แล้วก็คาปาสตาร์ทค่ะคาปาแช่2ตัวคาปาสตาร์ท2ตัวนะคะเดี๋ยวตอนใส่ขาปลาเมียช่างจะถ่ายให้ดูนะคะว่าขาปลากี่ UF UF เนาะกี่ UF นะคะเพราะว่าลูกค้า FC หลายๆท่านชอบถามเนาะว่าใช้ขาปลากี่ UF อย่างเงี้ยค่ะเนาะซึ่งทุกคลิปก็จะมีอยู่ในคลิปนะคะแต่ว่าบางทีอาจจะสตาร์ทมี3เส้นนะครับตัวนี้ก็คือเป็นต้นนะครับต้นสตาร์ทตัวที่จับอยู่คือต้นสตาร์ทนะคะสายสตาร์ทมีทั้งหมด3เส้นนะคะมอเตอร์ตัวนี้นะถ้าใครไปดูในวงจรก็จะเข้าใจว่ามันทำไมมี3เส้นนะไปดูคลิปวงจรผมไม่ค่ะถ้าใครไม่เข้าใจก็คือทั้งก็เส้น2เส้นนี้เป็นเส้นเดียวกันนะครับเป็นแบบเป็นงงว่าเป็นสามเส้นเราก็มาบัตรกีกันเลยค่ะตอนนี้เรากำลังบัตรกีหัวสายนะคะใส่ปลอกสายให้เรียบร้อยเลยนะคะเชือกมามัดเลยค่ะนี่นะคะมัดประมาณนี้เนาะก็คือเก็บสายไฟเก็บทองแดงเก็บลวดที่เรามัดที่เราพันให้เรียบร้อยนะคะเหมือนทุกๆคลิปที่พันมอเตอร์เลยค่ะเนาะไม่ใช่จะไม่ได้ให้ดูทั้งหมดนะคะมัดเนาะก็มัดมอเตอร์ค่ะสอดทุกล่องมอเตอร์เลยนะคะเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเพราะว่าคลิปนี้น่าจะยาวมากๆเลยค่ะเพราะว่าไม่ใช่จะบอกละเอียดเลยเนาะ
แย่ทุกร่องมอเตอร์นะคะนั่นแหละค่ะแล้วก็วนอีกรอบนึงนะคะจนครบทุกร่องแล้ววนอีก1รอบนะคะเป็นวนซ้ําเนาะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่ใกล้เสร็จแล้วเนาะแล้วก็ไปอาบน้ํายาค่ะเนาะขั้นตอนต่อไปก็คืออาบน้ํายามอเตอร์นะคะแล้วก็อบเนาะค่ะใกล้เสร็จแล้วค่ะเนาะโอเคคู่ไหนถ้าไม่มีอะไรก็เข้าบ้านนี่ก็มาเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นไฟเข้าอันนี้ก็แคปสตาร์ทแต่แม่ครับแค่เดี๋ยวเราไปอาบน้ำยาแล้วก็มาค่ะเดี๋ยวเราไปอาบยากันเนาะค่ะเรามาถึงขั้นตอนอาบน้ำยาแล้วนะคะตัวนี้เป็นวานิชนะคะเนี่ยนะคะดูลักษณะการขวดนะคะแล้วก็ให้มันออกเป็นเส้นเล็กๆนะคะซึ่งมันมาเป็นแกลอนนะแต่เราไม่ได้ใช้แกลอนราดเลยนะคะเพราะว่าเราจะให้ซึมให้น้ำยาค่อยๆซึมเข้าไปนะคะเห็นไหมคะมันจะออกเป็นเส้นเล็กๆขวดนี้เราก็ไม่ระบุยี่ห้อเนาะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเนาะซึ่งดูลักษณะก็น่าจะรู้ว่าเป็นขวดอะไรเนาะใช้ขวดอะไรก็ได้นะคะขวดอะไรเลยเป็นขวดอะไรขวดอะไรเพชรเอกเกลือน้องเพชรบอกว่าเป็นขวดเกลือแร่นะคะสีมันเหมือนเกลือแร่มีเสียงเด็กรอดมาด้วยนะคะคลิปนี้เนาะไหนไหนได้ยินเสียงแล้วก็ฝากช่องเลยไหมน้องเพชรอะฝากไหมลูกน้องเพชรมีช่องไหมครับพูดเลยช่องน้องเพชรคือช่องอะไรครับเพชรเอกชินแมวครับส่วนพ่อก็อยู่ก็ในช่องของน้องเพชรช่องโอเคก็ฝากช่องเพชรเอกชาแนลด้วยนะคะถ้าใครที่เป็น FC เมียช่างก็ไปกดไลค์กดแชร์เพชรเอกชาแนลด้วยนะคะเนาะเป็นกำลังใจให้เด็กตัวน้อยๆด้วยนะคะเป็นช่องเด็กนะคะเนาะทำไว้ให้เขาค่ะเนาะเขาอยากถ่ายจะเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะนะคะลักษณะการอาบน้ำยาก็จะประมาณนี้แหละค่ะแล้วก็กลับอีกด้านนึงก็ถ่ายแบบนี้ก็อาบน้ำยาแบบนี้นะคะเนาะก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีตอนที่อบแล้วแห้งแล้วแล้วก็ประกอบนะคะแล้วก็ลองเนาะค่ะค่ะตอนนี้เราอาบน้ำยาแล้วก็อบเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันแล้วค่ะตัวนี้มอเตอร์ซิงเกิลเฟรดหรือว่ามอเตอร์2แรงนะคะใช้ไฟ220นะคะเนาะเราพันเสร็จแล้วนะคะก็ต้องขอโทษ FC ด้วยนะคะถ้าคลิปนี้มันจะยาวเนาะเพราะว่ามันเป็นคลิปมอเตอร์เป็นคลิปพันนะคะทันมอเตอร์เนาะนี่ค่ะทางของก็จะใส่ทุนเข้าไปนะคะตัวนี้เป็นงานของลูกค้านะคะทำส่งลูกค้าจริงๆเลยต้องค่อยๆใส่นะคะมอเตอร์ตัวนี้เอาไปทำเกี่ยวกับการผสมสีนะคะเนาะมันก็จะมีสีติดอยู่รอบๆตัวมอเตอร์เนาะเห็นขีด3ขีดอันนี้คือช่างทองมาร์กไว้นะคะเนาะถอดยังไงก็ใส่อย่างนั้นเลยนะคะเ
ใส่เข้าไปนะคะเดี๋ยวช่างทองจะต้องใช้ค้อนเคาะนะคะแต่ค่อยๆไล่นะคะไม่อย่าเคาะแรงนะถอดตัวนี้ออกก่อนนะคะเพราะว่าเราจะตีเข้าไปก่อนเนาะแสดงว่าเจ้าของก็ตีใส่น็อตเข้าไปนะคะเราก็ขันน้ำเข้าไปนะคะขันน็อตครบแล้วตอนนี้เรากำลังจะใส่หน้าทองขาวแล้วนะคะใช่ไหมคะใช่ค่ะ
ตัวนี้คือชุดหน้าทองขาวนะคะสายเข้าไปเลยค่ะสายที่เราปล่อยไว้ตอนที่เราพันมอเตอร์นะริมอยู่นะเข้าตรงริมมันพอดีเลยนะคะตรงนี้เรียกว่ากาวนานะคะตัวนี้คือหน้าทองขาวนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะคือชุดหน้าทองขาวของมอเตอร์ซิงเกิลเฟรมส่วนตัวนี้เรียกว่ากาวนานะคะน็อตตัวนี้ใช้ประแจเบอร์8หันให้แน่นพอประมาณนะคะนี่ค่ะเราก็ใส่ฝาครอบเลยน็อต3ตัวนะคะน็อต3ครอบตัวนี้นี่ค่ะอันนี้เป็นสตาร์ทนะครับสายสตาร์ทเราก็ใส่เข้าไปเลยกำลังใส่อยู่คือสายสตาร์ทส่วนสายไฟ2เส้นนี้ก็เป็นคู่กันนะคะที่ใส่อยู่คือสายไฟนะคะ2เส้นตัวนี้สายสตาร์ทตัวนี้สายไฟนะคะตัวนี้คือแคปแช่นะคะเนาะคาปาแช่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูวนเนาะนี่นะคะใส่ตามนี้ได้เลยนะเดี๋ยวเราลองไฟนี่ค่ะเนาะจะลองวัดกระแสดูก่อนนะช่างทองบอกว่าเดี๋ยวเราจะวัดกระแสดูค่ะตัวนี้คือคาปาสตาร์ทค่ะไม่ใส่หลักนะอ
ี่ยช่างจะถ่ายให้ดูเน้นๆเลยเพราะว่ามี FC ถามเนาะนี่ค่ะเราประกอบไปได้ 90% แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาลองกันก่อนเนาะส่วนตัวนี้ยังไม่ประกอบนะพอจะวัดแอมป์ให้ดูนะครับค่ะตัวนี้นี่ยังประกอบไม่เสร็จนะคะแต่คือใช้งานได้แล้วนะคะวัดแอมป์ให้ดูนะเดี๋ยวช่างทองจะวัดแอมป์ให้ดูนะคะแต่เราก็ใช้สายพานคล้องดึงไว้นะครับเพื่อให้มันเป็นโหลดนะครับโหลดประมาณนึงนะช่างทองบอกว่าใช้สายพานคล้องไว้ที่โมเล่นะคะเพื่อให้มันเป็นโหลดประมาณนึงนะคะถ้ามอเตอร์ใช้ไม่ได้เราดึงอย่างเงี้ยมันก็ไม่หมุนนะครับช่างทองบอกว่าถ้าเราถ้าใช้ไม่ได้ดึงไว้มันก็อยู่นะถ้ามอเตอร์ใช้ไม่ได้แค่ดึงไว้ประมาณนึงมันก็อยู่นะคะมันก็ไม่หมุนเนาะเราลองเลยลองเลยค่ะใช้ได้นะคะเดี๋ยวเรามาวัดกระแสกันค่ะเป็นแคปสตาร์ตัวนี้แคปแช่ก็จะวัดสตาร์ตัวนี้ก็ปิดเท่าไหร่อยู่ที่ 0.2 0.2 รู้สึกว่าสตาร์จะกินน้อยช่างทองบอกว่ามอเตอร์ตัวนี้สตาร์จะกินน้อยนิดนึงแต่ก็ใช้ได้ค่ะจะแปลง300เป็น200วงจรก็จะประมาณนี้นะช่างทองบอกว่าถ้าใครอยากจะแปลงจาก300นะคะไฟ300เป็นไฟ200ก็วงจรประมาณนี้เลยนะคะเนาะส่วนตัวนี้เป็น200โดยตัวนี้ตัวนี้คือมอเตอร์ซิงเกิลเฟรดนะคะมอเตอร์ไฟ200โดยตรงนะคะจะมีแคปแช่แคปสตาร์ทมีหน้าทองขาวนะคะค่ะขอบคุณสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเมียช่างพาทำบายน้ำค้างนะคะเมียช่างมีคลิปลงทุกวันนะคะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เมียช่างได้พัฒนาและผลิตผลงานดีๆต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ